สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอกันเช่นเคยนะครับเป็นสินค้าที่สาวกบาร์บี้หลายๆคนนะครับจะต้องมีไว้ในครอบครองหรือว่าเป็นไอเทมที่จะต้องมีเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับตุ๊กตาข้อต่อบาร์บี้ฮาร์ลีย์นะครับมีหลายแบบหลายสไตล์ด้วยกันนะครับแต่แบบที่มีประจําเลยจริงๆเลยมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับทางร้านเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3แบบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเช่นไรนะครับนี่เป็นภาพรวมของทางร้านเรานะนี่คือรูปภาพ3แบบเลยนะครับถ่ายจากสินค้าจริงทุกชิ้นเลยนะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันละเอียดเลยทีละแบบนะครับแบบที่1เนี่ยจะได้เป็นบาร์บี้ข้อต่อ1ตัวนะครับอยู่ตรงกลางเห็นมั้ยเอ่ยข้อต่อแขนขานะครับข้อมือด้วยแล้วก็ใส่เป็นชุดรองเท้าชุดเสื้อแขนยาวนะครับกางเกงแล้วก็มีรองเท้าด้วยนี่เห็นมั้ยเอ่ยที่สําคัญเลยเนี่ยมีอุปกรณ์ภายในกล่องเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่สร้อยนะครับมีสร้อยมีกระเป๋ามีรองเท้าให้ด้วยแล้วก็มีชุดให้ด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยนะสำหรับบาร์บี้1กล่องเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะขนาดนี้เลยนะครับแถมเป็นบาร์บี้ข้อต่อด้วยหน้าก็สวยนะครับสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ใน Facebook ที่บอกไปเลยนะครับนี่แบบที่1นะต่อมาแบบที่2ครับแบบที่2เนี่ยได้เป็นบาร์บี้ข้อต่อเหมือนกันแล้วก็มีเป็นชุดประจำเลยเป็นชุดสีชมพูกระโปรงนะครับแล้วก็มีชุดแถมให้เป็นชุดกระโปรงสีฟ้าแล้วก็ชุดด้านข้างเหมือนกันรองเท้านะครับที่ใส่อยู่แล้วก็แถมให้กระเป๋า2ใบแล้วก็สร้อยคอนั่นเองมีต่างหูด้วยนะพูดง่ายๆเลยว่าทุกกล่องเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยมีชุดด้วยกันทั้งหมด3ชุดมีรองเท้า2คู่กระเป๋า2ใบต่างหู1แล้วก็สร้อยคอ1นั่นเองบาร์บี้ข้อต่ออีกหนึ่งด้วยคุ้มมากๆแถมกล่องเนี่ยกล่องสวยมากเลยนะครับน้องๆสามารถนำกล่องเนี่ยไปเล่นเป็นบ้านบาร์บี้ได้ด้วยนะครับอันนี้แบบที่3นะครับแบบที่3เนี่ยจะเป็นชุดกระโปรงนะครับแล้วก็มีขนเฟอร์คาดให้ด้วยมีชุด3ชุดด้วยกันมีกระอกนี่แล้วก็มีเป็นชุดแสกมีรองเท้าให้2คู่เหมือนกันกระเป๋า2ใบหมวกแล้วก็ต่างหูที่ใส่อยู่นะครับสำหรับราคาบาร์บี้ฮาร์ลีย์นะครับจะอยู่ที่ราคากล่องละ450บาทเท่านั้นนะครับกล่องใหญ่มากๆเลยนะสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Barbie NDA Shop หรือว่าขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับลูกค้าท่านใดเล่น LINE สามารถแอด LINE มาได้ที่ @uxn7330u ย้ำอีกรอบนึงนะครับ ID LINE @uxn7330u นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ